สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูดีอยากจะมาแชร์เป็นรีวิวหนังสือค่ะซึ่งเป็นรีวิวหนังสือเล่มเล็กๆนะที่หนูดีว่าน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ชื่อก็รู้สึกว่าเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนที่ถามมาด้วยนะคะก็คือหนังสือที่ชื่อว่าฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืมเนาะซึ่งเป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะคะผู้เขียนเป็นแพทย์ชื่อว่าคุณโทชิโนริคาโตะนะคะหรือว่าคาโตะคุณหมอเนี่ยก็เป็นเจ้าของคลินิกชื่อว่าคาโตะคลินิกด้วยค่ะหนูดีชอบวิธีที่เขาแบ่งหมวดหมู่ของการออกแบบหนังสือของเขาด้วยซึ่งเขาแบ่งได้แบบเข้ากับชีวิตประจำวันของชาวเมืองอย่างเรามากๆเลยหนูดีเดาว่าเขาเขียนให้เขาเขียนว่าจากนักเขียนเบสเซลเลอร์คุณหมอน่าจะเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์อยู่ที่ญี่ปุ่น66วิธีรับคมสมองแล้วเขาจะพูดถึงสมองด้านต่างๆนะคะการทำงานของด้านต่างๆแล้วก็ช่วงด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่ามาฟิตสมองไม่ให้แก่แล้วบอกลาอาการขี้หลงขี้ลืมไปได้เลยชะลอวัยสมองจากคนขี้ลืมให้กลับมาจำแม่นด้วยวิธีง่ายๆที่ทำได้ทุกวันแล้วคีย์เวิร์ดของเขาคือทำได้ทุกวันใช่ไหมในบทเขาจะมีอยู่5หมวดหมู่หรือ5บทใหญ่ๆค่ะมันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากทุกคนแบบอ่านง่ายมากๆอย่ากังวลว่ามันจะเป็นหนังสือที่โอ้โหเขียนเรื่องสมองแล้วจะมึนหรืออะไรอันนี้คืออ่านง่ายจริงๆค่ะเขาแบ่งหนังสือนี่อย่างที่5บทอย่างนี้นะคะให้ดูนะคะเขาจะแบ่งเป็นแบบฝึกสมองที่บ้านฝึกสมองที่ทำงานฝึกสมองระหว่างเดินทางไปทำงานเนาะก็เนี่ยค่ะนูเซสใน LINE SHOP ไม่มีกระปุกเล็กขายแล้วเหรอคะมีเนาะมีนะคะใช่มั้ยคะมีค่ะมีค่ะทักไปได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวมีใช้ดูอันนี้บีขอใส่ชุดชมพูใช้เชคเกอร์สีชมพูแล้วกันทักไปได้เลยค่ะ LINE @นี่ค่ะ LINE @ nuzest ค่ะ @nuzest ถามได้เลยค่ะกระปุกเล็กมีค่ะเราลดเยอะมากด้วยนะคะเป็นโปรลดล้างสต็อกสอยเลยค่ะนะคะมี6รสให้เลือกนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาหนูกำลังจะโชว์เมนูตอนเช้าของหนูดีอย่างเร่งด่วนเพราะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จหนูดีมีประชุมต่อ10โมงเลยนี่นะคะ1ช้อนตวงใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทานรีบดื่มเลยหนูดีจะได้โควต้าดื่มกาแฟสามารถใส่กาแฟเติมได้ด้วยนะคะนี่ดีก็ชงมาเองนี่ค่ะนี่เป็นแก้วด้วยนะเป็นกลาสเลยอะโหดมากอ่ะโอเคแล้วก็เช็คค่ะขนมน่าทานเนาะใช่เลยนี่ค่ะแล้วก็ใส่กาแฟเย็นนี่อร่อยมากใช่เลยต้องบอกว่านูเซสรสกาแฟเนี่ยคาเฟอีนไม่สูงมากเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากได้รสกาแฟแต่ไม่ได้อยากได้คาเฟอีนเยอะหนูดีกินตอนเย็นดีหลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินตอนเย็นหนูดีจะไม่เติมกาแฟสบายมากถ้ากินตอนเช้าหนูดีเติมกาแฟเพิ่มแล้วยังเช็คกับนมพืชรสกาแฟอ่ะแบบ3เด้งกาแฟ3เด้งเลยค่ะแต่อร่อยมากเนาะโอเคค่ะเข้าสู่หนังสือซีเรียสของเราดีกว่าถึงแม้ซีเรียสก็ไม่ซีเรียสมากนะคะสนุกฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืมเล่มนี้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการต่างๆนะคะคุณหมอเนี่ยค่ะบอกว่าตอนเปิดเล่มมาเลยเนี่ยเขาพูดว่าคุณหมอคาโตะนะคะทำแต่ละวันจากใจผู้เขียนทำแต่ละวันให้มีคุณค่ามากขึ้นรู้สึกไหมครับว่าเมื่อสมัยเด็กๆแต่ละวันยาวนานมากแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่และต้องออกไปทำงานกลับรู้สึกว่าแต่ละวันช่างสั้นเหลือเกินความรู้สึกแบบนี้เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าศักยภาพด้านความจำกำลังเสื่อมถอยนั่นเองแต่อย่าเพิ่งกังวลไปครับเพราะแค่มีสติรับรู้และเปลี่ยน1วันที่ผ่านไปอย่างไร้ค่าให้เป็น1วันที่ใช้เวลาอย่างเต็มที่โหผู้แปลดีนะเนี่ยก็ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความจำแล้วอันนี้ภาษาไทยสวยมากนะคะชื่นชมผู้แปลนะคะคุณอังคณารัตนจันทร์สมองเจริญเติบโตด้วยประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอในแต่ละวันการกินอาหารที่มีประโยชน์เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้สมองเจริญเติบโตเพราะสมองยังต้องการออกซิเจนในอากาศอันนี้ถูกต้องและกิจกรรมกระตุ้นถ้ามีกิจกรรมกระตุ้นเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอสมองก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแต่ละกิจกรรมที่กระตุ้นสมองก็เหมือนงานรื่นเริงที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นมาทำให้กิจกรรมใน1วันที่แสนธรรมดาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหมายกันดีกว่าเช่นนานๆได้หยุดงานกับเขาสักทีแถมวันนี้อากาศยังดีอีกเรานี่โชคดีจริงๆเลยเนาะ
เสียสละให้ผู้หญิงขึ้นลิฟต์ไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนี่นาอันนี้เขียนแบบสไตล์ salary man เนาะในญี่ปุ่นเลยเนาะก็แบบคงบริษัทคงมีคนเยอะให้ผู้หญิงขึ้นลิฟต์ไปก่อนกิจกรรมธรรมดาธรรมดาแบบนี้ซ่อนกลไกบางอย่างที่ทำให้สมองเจริญเติบโตเพราะสมองได้ทำหน้าที่วงเล็บอุปกรณ์บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่ไม่ใช่แค่ตอนเช้ากลางวันหรือเย็นเท่านั้นนะแม้แต่ตอนนอนหลับถูกต้องนะคะเพื่อนๆการนอนหลับสำคัญมากนะคะสมองก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการสะสมประสบการณ์ดีๆนะคะคนที่กำลังกังวลว่าเราขี้หลงขี้ลืมแบบนี้เพราะสมองจะเริ่มเสื่อมหรือเปล่านะให้ลองฟื้นฟูสมรรถภาพของสมองด้วยคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้กันนะครับแค่สะสมเรื่องราวดีๆในแต่ละวันเราก็สร้างสมองที่ไม่ลืมได้แล้วเล่มนี้หนูดีขอรีวิวถึงแม้เป็นเล่มเล็กๆนะคะดิฉันขอให้คะแนน5ดาวเลยนะเพราะว่าเหตุผลที่ให้คะแนน5ดาวคุณหมอไม่เย่อเย้อไม่วนเวอร์คุณหมอเข้าประเด็นแล้วรีบจบเล่มเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ่านอ่ะคือสามารถแบบนั่งอ่าน1ครั้งสมมติกินอาหารเสร็จเราจะนั่งลงอ่านหนังสือนะก็คือสามารถอ่านได้1จบภายในมื้อต่อไปก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่าให้ดูนิดนึงคุณหมอเขียนน่ารักมากอ่ะอันนี้ให้ดูคุณหมอก็จะมีสรุปเรื่องของสมองใช่มั้ยคะว่าอ่ะสมองทำงานแบบนี้นะแต่อันที่หนูดีงงคือทำไมคนญี่ปุ่นต้องใช้คำว่ารหัสสมองอันนี้เขาใช้คำว่ารหัสสมองทั้ง8กลุ่มจริงๆมันก็คือแบบการทำงานของสมองนั่นแหละคำว่ารหัสแล้วงงจริงแต่ว่านี่แหละค่ะก็จะมี8ด้านแล้วจะสรุป8ด้านด้วยภาพสั้นๆแบบนี้จริงๆคือน้อยมากอ่ะ6ละสรุปแล้วก็จบเสร็จแล้วเนี่ยเขาสรุปเสร็จนะคะเขาเข้าสู่วัตถุดูเลยเนี่ยวัตถุดูของเขาเช่นใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแปรงฟันอันนี้คือบทที่4หัวข้อที่4แล้วก็จะมีวิธีแล้วก็คือแล้วก็จบเลยแล้วก็คือขึ้นหัวข้อใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ how to แบบด่วนๆไวมากคือคุณหมอจัดระเบียบหนังสือจัดระเบียบอะไรทุกอย่างในนี้เหมือนสมองคุณหมอเป็นระเบียบมากเขาเขียนมาหนูดีชอบมากนะคะอย่าดูถูกว่าเล่มเล็กๆเป็นแบบไซส์อย่างนี้นะคือหนูดีจำได้ว่าเพื่อนญี่ปุ่นอะแล้วหนูดีก็อ่านเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นด้วยตลกมากคือเราจะเห็นเวลาเขาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยหรือรถไฟค่ะเขาจะหยิบเปิดหนังสืออ่านอย่างเงี้ยแล้วหนังสือเขาจะเล่มเล็กมากคืออารมณ์ประมาณแบบเหมือนอันนี้เป็นหนังสือสมุดจดจริงนะคะบางทีเล่มของเขาคือเล็กเท่านี้เล็กเท่านี้เลยแล้วก็คือหนังสือในญี่ปุ่นเนี่ยบางทีออกแบบให้เล่มเล็กมากเพื่อให้เวลาที่นั่งบนรถไฟสมมติคุณอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะอ่านหนังสืออยากจะอะไรเนี่ยสามารถที่จะนั่งแล้วก็ใช้มือเดียวอ่ะหยิบแล้วก็เปิดอ่านแบบคือไม่ใช่ใหญ่อย่างเงี้ยแต่เป็นเล่มเล็กๆที่สามารถนั่งแล้วมันอยู่ในโซนของคุณเองได้ไม่ออกไปรบกวนคนอื่นเพราะคนญี่ปุ่นจะซีเรียสเรื่องการรบกวนคนอื่นก็จะมีอยู่เท่านี้แล้วก็อ่านเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นมีน้องถามว่าหนูดีอ่านหนังสือวันละกี่เล่มเหรอคะสัปดาห์นึงดีกว่าเนาะสัปดาห์นึงหนูดีจะอ่านหนังสือประมาณ10ถึง12เล่มคือเฉลี่ยวันนึงอ่ะเกิน1เล่มหนูดีอ่านหนังสือเยอะมากเพื่อนเพราะว่าหนูดีโตมากับหนังสือคุณแม่ดีจบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วไปเรียนต่อจบปริญญาโทวรรณคดีอังกฤษที่เมืองเวอร์มอนต์สหรัฐอเมริกาแล้วครอบครัวดีคือให้ความสำคัญเรื่องหนังสือมากๆค่ะคุณพ่อหนูดีก็เป็นนักเขียนเช่นกันค่ะเขียนหนังสือสงครามนะคะชื่อ War Comes to Long An คุณพ่อดีชื่อดร.เจฟฟรีย์เรย์สเนาะไม่ค่อยได้เล่าถึงคุณพ่อนะคะเพราะว่าไม่ได้สนิทเท่ากับคุณแม่เนาะคุณพ่อกับคุณแม่ดีหย่าร้างกันตอนที่ดีอยู่ประมาณชั้นประถมนะคะแต่ว่าตอนเรียนปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดดีก็กลับไปอยู่บ้านคุณพ่อว่าบ้านคุณพ่ออยู่ในบอสตันนะคะห่างจากฮาร์วาร์ดไป2ป้ายรถไฟเท่านั้นเองเนาะก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีอ่านหนังสือเยอะมากแบบมากจริงๆแล้วดีอ่านแบบทุกจานร่าเลยดีอ่านฟิกชันนอนฟิกชันดีอ่านแบบโอ้เยอะอะเยอะเยอะเยอะทุกอย่างจริงนะคะใดๆก็ตามก็จะเอามาแชร์เรื่อยๆเนาะหนังสือเมื่อกี้มีคนถามนะคะชื่อว่าฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืมค่ะนะคะหนูดีอ่านนิยายทุกวันการเบรกของหนูดีก็คือการพักสมองหนูดีคือดีอ่านหนังสือเหมือนกันแต่อ่านนิยายค่ะหนังสือของคุณพ่อมีแปลไทยไหมไม่มีค่ะเป็นหนังสือเรียนด้วยนะคะคุณพ่อหนูดีจบ political science อะไรสมัยนี้เขาเรียก politics เรียกอะไร government เนาะคุณพ่อดีจบ political science จากมหาวิทยาลัย Harvard ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตั้งแต่ยุคนู้นเลยแล้วก็
มาเขียนหนังสือนะคะ War Comes to Long An เอาไปใช้ตอนนี้ใช้เป็นหนังสือเรียนด้านสงครามด้วยนะคะคุณพ่อเดี๋ยวจะไปแบบบรรยายให้ทหารฟังค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะตอนอยู่อเมริกาเพราะว่าเขาเหมือนหนังสือเขาเป็นหนึ่งในหนังสือที่เป็นแฟลกชิพมากๆนอกเรื่องนะคะนอกเรื่องขอโทษค่ะกลับค่ะกลับมาถ้าใครอยากให้หนูดีเอาหนังสือคุณพ่อมาชนนี่ต้องหาว่าอยู่บ้านหลังไหนน่าจะอยู่บ้านหวานเนาะคุณพ่อใช้หนังสือเป็นจบปริญญานิพนธ์จบปริญญาเอกที่ Harvard เลยค่ะเพราะว่าเขามาเขียนมาเก็บข้อมูลที่สงครามเวียดนามเขาดราฟต์ตัวเองมาสงครามเวียดนามอ่ะโหดมากเพื่อนๆตอนคุณพ่อหนูดีเมาแอบเมานิดนึงตอนคุณพ่อหนูดีอะค่ะไปรียูเนียนที่มหาวิทยาลัย Harvard ครบรอบเรียนจบแบบ30 40 50ปีอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เอาหนูดีไปด้วยโหเพื่อนๆคุณพ่อคือแบบเป็นรุ่นสงครามเวียดนามอะค่ะแล้วดิจำได้เลยมีคนนึงเป็นผู้ชายแบบเท่มากๆแต่ว่าหนีสงครามค่ะรุ่นนั้นคือผู้ชายที่มีการศึกษาบางทีเขาไม่อยากเข้าร่วมสงครามเวียดนามเขาหนีออกนอกประเทศไปเลยค่ะหนีไปอยู่ยุโรปหนีไปอยู่อะไรเลยค่ะก็ฟังว่าแบบเขาหนีออกนอกประเทศยังไงแล้วไปอยู่ยุโรปแล้วใช้ชีวิตยังไงแบบโอ้ my god คือยุคสงครามอะเนาะกลับมาค่ะกลับมาที่อยากให้คุณพ่อมาไลฟ์ด้วยแต่คุณพ่ออยู่อเมริกาตอนนี้นะคะข้อแรกค่ะเรามาดูหนูดิจะเลือก 3-4 หัวข้อมาให้เพื่อนๆละกันอันนี้นะคะหัวข้อเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาตัวเองเมื่ออยู่ที่บ้านเขาบอกว่า 1. บอกตัวเองดังๆ5ครั้งว่าวันนี้ต้องการทำอะไรซึ่งอันเนี้ยหนูดีจดแต่หนูดีไม่ได้พูดออกมาเดี๋ยวหนูดีจะฝึกในการพูดคุณหมอบอกว่าผมขอแนะนำคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองด้านพลังการขับเคลื่อนหรือพลังการตัดสินใจให้บอกตัวเองดังๆทุกเช้าว่าวันนี้ฉันต้องการทำจุดๆๆๆควรพูดให้ได้สัก5ครั้งเช่นฉันต้องการอธิบายแผนการทำงานของตัวเองในที่ประชุมบริษัทหรือจะเป็นการให้รางวัลตัวเองที่ก่อนหน้านี้พยายามทำสิ่งใดจนสำเร็จก็ให้พูดออกมาเลยว่าฉันต้องการกินสเต็กเป็นอาหารกลางวันคุณหมอเปลี่ยนเป็นแบบว่าสเต็กวีแกนสเต็กได้ไหมคะฉันต้องการกินสเต็กเห็ดเป็นของขวัญเป็นอาหารกลางวันอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันคือตลกมากอันนี้คุณหมอฮามากหนูดีเวลาหนูดีทำงานหนักมากแบบสมมติหนูดีมีบรรยายตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแบบ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนสมัยออกไปบรรยายหนูดีจะคอยทวนกับตัวเองตลอดว่าเหนื่อยให้ถึงที่สุดไปเลยเหนื่อยให้สุดๆไปเลยแล้วตอนเที่ยงนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปกินอาหารเจ้าโปรดอะไรประมาณนี้เพราะส่วนใหญ่เวลาดิไปบรรยายเนี่ยบางทีดิไปบรรยายดิจำได้ว่าเนี่ยไปบรรยายในเฮดควอเตอร์ของบริษัทที่เป็นบริษัทที่ขายมีร้านอาหารนะคะแล้วมันก็จะมีร้านอาหารอยู่ติดกับร้านอาหารของเขานั่นแหละบางทีพอบรรยายเสร็จดิก็จะแบบแอบหนีออกไปแบบออกไปกินอาหารเองแล้วก็นั่งลงแล้วก็แบบสั่งอาหารที่ชอบมาแล้วก็กินให้สะใจเลยกาแฟที่ชอบชาที่ชอบอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันได้ผลมากนะเพราะบางทีงานเราหนักมากอ่ะเราจะแบบนึกถึงรางวัลที่จะให้ตัวเองรางวัลที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารค่ะนะคะอาหารแพลนเบสนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงคุณหมอแนะนำก็คือทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นก่อนเข้านอนเช่นสิ่งที่เราต้องระวังคือความโลภนั่นก็คือนั่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำใน1วันเราควรกำหนดไปเลยค่ะว่าสิ่งที่ต้องการทำให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เพียง1เรื่องก่อนนอนค่ะปกติแล้วในการทำงานเราจะเจอปัญหาเล็กบ้างใหญ่บ้างก่อนเข้านอนในแต่ละวันจึงควรทบทวนเรื่องราวในวันนั้นว่าวันนี้จุดนั้นไม่ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำแบบนี้หนูดีทำประจำเลยนะคะอย่างนี้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อกล่าวอรุณสวัสดิ์กับตัวเองแล้วควรพูดสิ่งที่คิดเมื่อคืนดังๆว่าวันนี้ต้องการทำอะไร5ครั้งเช่นวันนี้ต้องการกินกาแฟเฮ้ยไม่ใช่ล่ะวันนี้ต้องการกินกาแฟอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันคุณอาจมีเชื่อว่าการทำแบบนี้เป็นประจำจะทำให้คุณได้รับคำแนะนำดีๆจากความฝันที่นำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างไรก็ตามความฝันที่เราจำได้คือความฝันตอนใกล้ตื่นฟันแฟกนะคะเพื่อนเราทุกคนฝันทุกคืนถ้าคุณเคลมว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความฝันนั่นคือคุณเป็นคนที่จำความฝันไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่หนูเรียนในสมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย Harvard ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมีคลาสซึ่งเราเรียนเรื่องความฝันตลกมากแล้วอาจารย์หนูดีอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาแบบแรนดอมมากว่าทุกคนในโลกนี้ฝันทุกคืนถ้าใครที่บอกว่าตัวเองไม่เป็นคนไม่ฝันคือเธอเป็นคนที่จำความฝันไม่ได้ไม่ใช่เธอเป็นคนที่ไม่ฝันแล้วดีก็แบบฮะจริงหรอคือฉันฝันทุกคืนหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดิก็เลยจะมีพฤติกรรมคือหนูดีอะ
จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วแบบถ้าหนูดีจำความฝันไม่ได้อะหรือว่าแบบเฮ้ยไม่มีความฝันหนูดีจะอยู่ในที่นอนแป๊บนึงแล้วพยายามทวนแป๊บนึงว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันฝันอะไรแล้วถ้าวันไหนหนูดีจำความฝันได้แม่นมากเช่นความฝันมันทรามามากอะไรเงี้ยหนูดีก็จะทวนมันอีกบางทีเล่าออกมาให้คนอื่นๆฟังด้วยอย่างดีจำได้มีความฝันนึงคือเป็นความฝันที่ตลกมากไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ในฝันน่ะคือคนเราอะสมองเรามันทำงานแม้กระทั่งเวลาที่เราหลับนะคะแล้วมันทำในสิ่งที่สำคัญมากคือมันจะบันทึกสิ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิตประจำวันในกลางวันน่ะมันจะบันทึกและจัดระเบียบเป็นความทรงจำให้เราในเวลาที่เราหลับแล้วเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆเนี่ยเราจะเอาไปฝันทุกคนเหมือนเวลาที่เรามีการซ้อมอะไรที่เรารู้สึกกลัวมากๆเช่นวันรุ่งขึ้นจะขึ้นเวทีเนี่ยบางทีคืนนั้นก่อนนอนตอนเราหลับเนี่ยเราอาจจะฝันแบบเวลาหนูดีมีอะไรที่ต้องทำวันรุ่งขึ้นเรากลัวมากๆอ่ะหนูดีมักจะฝันว่าปีศาจไล่ล่าหรือมีไดโนเสาร์หรือมีก็อดซิลล่าวิ่งไล่แล้วเราวิ่งหนีอะไรเงี้ยเหมือนสมองมันจะทวนในสิ่งที่เราอ่ะกลัวให้เพื่อเป็นการซ้อมอารมณ์ไปก่อนดิจำได้มีหนหนูดีฝันว่าหนูดีกับพี่โพอ่ะโดนตาลีบันแบบไอซิสตาลีบันน่ะจับตัวเป็นตัวประกันทุกคนแล้วพี่โพอ่ะเขาจะเป็นคนที่เขาอ่ะไม่เขาจะเป็นคนไม่ aggressive เลยเขาจะเป็นคนที่สงบและนุ่มนวลมากซึ่งบุคลิกนั้นน่ะตามติดไปในฝันแล้วดิจำได้ว่าเราสองคนน่ะหนีจากการถูกจับกุมของตาลีบันได้คือแบบถูกแคปเจอร์ไว้แล้วเฮ้ยหนีออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วหนูดีอ่ะจำได้ว่าเราในฝันคือวิ่งข้ามสนามหญ้าใหญ่ๆไปแล้วจะหนีได้แล้วปรากฏว่ามีตาลีบันน่ะแอบอยู่ในรถคือเขาเฝ้าขอบไว้แล้วเขาก็อยู่ในรถแล้วรถเขาเปิดกระจกแล้วหนูดีก็รู้เลยว่าถ้าเราจะหนีไปได้เราคือต้องฆ่าคนคนนี้เพราะมีเขาต้องกลับจับเรากลับไปเราต้องโดนฆ่าแล้วดิฉันก็วิ่งไม่ถึงตัวเขาแล้วหน้าต่างเขาก็เปิดเขานั่งอยู่ในรถแล้วดิจำได้ว่าในฝันนั้นดิก็มีมีดอยู่ในมือโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วดิฉันน่ะก็เอามีดคือแบบเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมาเอามีดแบบเหมือนจ้วงแทงเขาก็แทงไปที่หน้าอกเขาอย่างเงี้ยแบบยังไงฉันต้องรอดแบบเธอตายหรือฉันตายฉันดิก็แบบเอามีดแทงอย่างนี้ในฝันเสร็จแล้วอะหนูดีก็แบบแทงๆแล้วมีจำได้ว่าในฝันตลกที่สุดคือพี่โพยืนอยู่ข้างหลังแล้วพี่โพก็พูดว่าไปทำเขาทำไมไปทำเขาทำไมแล้วในฝันนี่ก็คิดว่าทำไมแฟนฉันถึงแบบเอาบุคลิกภาพอย่างนี้ติดมาในที่นี้คือเราต้องรีบหนีเราต้องฆ่าเขาแล้วรีบหนีแล้วก็แบบจื้อจ้ามมากว่าทำไมแฟนเป็นคนใจดีใจเย็นขนาดนี้ประมาณนี้ทุกคนเนาะแล้วมันเป็นฝันที่ตลกมากเพราะว่าพอมาเล่าให้พี่โพฟังในชีวิตจริงว่าพี่โพนี่ฝันอย่างนี้พี่โพก็พูดขึ้นมาว่าเออแล้วไปทำเขาทำไมพี่ตาลีบันพี่ประมาณนั้นนางก็แบบเห็นไหมหนูอะ aggressive มากอันนี้แหละทุกคนก็แบบขำๆเนาะถ้าใครมีความฝันแล้วแบบเอามาเล่าทวนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ลืมเพราะว่าโลกแห่งความฝันก็คือโลกในสมองของเราเป็นโลกที่เกิดขึ้นจริงในสมองของเรานะคะอ่ะมีทีนี้เนี่ยมีหลายๆอันที่หนูชอบของคุณหมออันมีอันนึงหนูดีตลกมากคุณหมอบอกว่าเรื่องของชุดชั้นในดิฉันก็รู้สึกว่าคุณหมอคะคุณหมอแนะนำอะไรผู้อ่านอย่างนี้คะแต่มันก็โชว์ในความแบบCreative เนาะของคุณหมอนะคะอันนี้เป็นบทที่6นะคะทิปที่6คุณหมอบอกว่าให้ใส่ชุดชั้นในสีสันสดใสดิฉันเปิดมาดิฉันสารภาพหนูดีอ่ะอ่านสารบัญแล้วพุ่งมาอ่านบทนี้ก่อนเลยว่าคุณหมอจะพูดอะไรเกี่ยวกับเสื้อในกางเกงในคะแต่คุณหมอก็พูดได้น่ารักดีอันนี้เป็นสมองเกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์นะคะคุณหมอบอกว่าดิฉันก็เลยสงสัยไงว่าตอนคุณหมอออกตรวจคุณหมอใส่ชุดชั้นในสีอะไรคะอย่างไรก็ตามตอนเช้าเวลาเปลี่ยนจากชุดนอนมาใส่ชุดทำงานถ้าลองทำอะไรสนุกสนุกกับส่วนที่คนอื่นมองไม่เห็นก็เป็นการกระตุ้นสมองด้านอารมณ์ได้เช่นกันนะผมขอเล่าประสบการณ์ของตัวเองก่อนผมชอบใส่กางเกงกีฬาแบบรัดรูปเมื่อสมัยเป็นนักเรียนและเป็นสมาชิกชมรมกีฬาแต่ต้องลาออกจากชมรมเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนแพทย์ผมก็หันมาใส่กางเกงขาสั้นเป็นครั้งแรกคือมันคือชุดกางเกงในกับกางเกงบ็อกเซอร์ใช่ไหมนี่หนูไม่ค่อยเข้าใจชุดชั้นในของผู้ชายแล้วผู้ชายคนไหนอธิบายได้ขอบคุณนะคะหนูดิงงอยู่ใดๆก็ตามตอนนั้นผมรู้สึกไม่ชินและบ่นออกมาดังๆว่าอะไรกันนี่แต่เชื่อไหมครับว่าการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างฉับพลันนี้เป็นการทำให้สมองได้รับการกระตุ้นตัวอย่างเช่นการใส่เสื้อกล้ามขาดข้างในเสื้อเชิ้ตซึ่งน่าจะทำให้คนใส่กังวลว่าถ้ามีคนเห็นเข้าคงดูไม่ดีแน่ๆหรือการใส่ชุดชั้นในสีฉูดฉาดจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความลับที่ซ่อนอยู่ที่คนอื่นไม่รู้เวลาพูดคุยกับคนอื่นเราก็จะแอบคิดว่า
ถึงภายนอกฉันจะดูพื้นๆแต่กางเกงที่ใส่อยู่ข้างในของฉันสีเจ็บมากนะซึ่งเป็นการกระตุ้นสมองที่ดีอย่างยิ่งคุณหมอใส่กกน.สีแดงมาตรวจหนูหรือเปล่าคะวันนี้ท่านดีไปหาคุณหมอนี่ต้องคิดอย่างนี้แน่ๆเลยอะนอกจากนี้เราควรเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่เองสีของเนคไทที่จะผูกวันนี้ก็ควรเลือกเองโดยไม่ต้องปรึกษาภรรยาหรือสมาชิกในบ้านการคิดและจับคู่เครื่องแต่งกายด้วยตัวเองเป็นการปลุกสมองหลายด้านเช่นสมองด้านการมองเห็นสมองด้านอารมณ์อันนี้พูดเรื่องนี้แล้วดิขอถือโอกาสเมาคุณพ่อนิดนึงค่ะคุณพ่อหนูดีตลกมากคือคุณพ่อหนูดีเนี่ยในวัยหนุ่มจะเป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากคือจะไม่ค่อยฟังใครเนาะแต่พอโตขึ้นนะคะคุณพ่อหนูดีอายุมากขึ้นเจอคุณพ่อหนล่าสุดคุณพ่อดีแต่งงาน2ครั้งนะคะครั้งที่2เนี่ยก็แต่งงานแล้วก็คุณพ่อก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะจนถึงทุกวันนี้แต่อันนึงที่ฟังคุณพ่อแล้วขำมากมีทีคุณพ่อก็พูดขึ้นมาบอกว่า I think females are superior life forms คุณพ่อเป็นคนอเมริกันนะคะไม่ใช่คนไทยใช้คำว่า superior life formsคือเป็น life forms life l i f e life ก็คือชีวิต life forms ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งคุณพ่อบอกว่า superior คือเหนือกว่าคุณพ่อก็บอกว่าคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าเพศชายว่าทำไมคุณพ่อถึงพูดแบบนั้นคุณพ่อบอกว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยคุณพ่อสังเกตว่าถ้าวันไหนอ่ะให้ลูกสาวหรือภรรยาเนี่ยเลือกชุดให้วันนั้นอ่ะจะมีคนชมว่าเออวันนี้แต่งตัวดีจังเลยเออทำไมวันนี้ดูดีจังเลยแต่ถ้าเขาเลือกเองมักไม่ค่อยได้รับคำชมหรือแบบบางทีจะทำอะไรพอตอนหลังๆเขาก็ถามนะว่าเขาควรทำอะไรเหรอวันนี้ฉันควรทำอะไรเหรอประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคำแนะนำจากผู้หญิงอ่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆแล้วทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาคือแบบดีขึ้นเยอะมากอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าได้ข้อสรุปว่า females are superior life formsก็แบบหาว่าเนาะก็อันนี้ก็สำหรับคุณผู้ชายนะคะลองเอาไปดูนะคะว่าเอ๊ะการที่คุณมีผู้หญิงในชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วคำแนะนำจากผู้หญิงมันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ก็เป็นเรียกว่า wisdom ของคุณพ่อหนูดีหลังจากใช้ชีวิตมา70กว่าปีนะคะได้ข้อสรุปแบบนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะมาต่อกันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่วันนี้เราจะสรุปแต่เล่มนี้ดีชอบมากนะอีกอันนึงค่ะอันนี้บทที่ทิปส์ที่13เนาะทิปส์ที่13นะคะบอกว่าจินตนาการถึงละครชีวิตของคนที่พบในระหว่างทางอันนี้ดีชอบบางทีดีเห็นดูคนแบบดิฉันก็ไปคาเฟ่สมัยยังไม่มีโควิดนะคะคาเฟ่จิบกาแฟนั่งดูคนเดินผ่านไปผ่านมาเอ้คนแบบนี้เขาเป็นดูทรงแบบนี้เขาทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกลายว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีกระตุ้นสมองทุกคนจินตนาการถึงเบื้องหลังชีวิตของคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่ผมทำเสมอเวลาเดินทางไปทำงานก็คือจินตนาการถึงเบื้องหลังของคนที่พบระหว่างทางเช่นมีชายหญิงคู่หนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าขณะสังเกตวิธีปฏิบัติตัวและความใกล้ชิดของคนทั้งคู่ผมจะจินตนาการว่าสามีภรรยาคู่นี้คงกำลังออกไปทำงานพร้อมกันถ้าทางจะเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วแน่นอนว่าผมไม่ได้เดินเข้าไปถามนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ทุกอย่างผมจินตนาการคนเดียวนี่อาจไม่ใช่นิสัยที่น่าโอ้อวดนักแต่ก็เป็นวิธีการฝึกสมองที่ได้ผลดีอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าเวลาที่เพื่อนๆนะคะได้เห็นใครบางทีนะเวลาดิเห็นคู่รักอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันหรือก็จะจินตนาการว่านี่เป็นเดทแรกหรือเปล่านี่เป็นเขาเป็นแฟนกันมานานหรือยังหรือเขาแต่งงานกันหรือยังหรือเขาอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเพราะว่าหนูดีอ่ะจำได้ว่าตัวเองเคยเรียนจิตวิทยานานแล้วนะคะตายดิฉันเรียนจบมาเป็น10ปีเนาะแต่จะมีอยู่คลาสหนึ่งที่พูดถึง psychology ของการเดทแล้วอาจารย์หนูดีก็จะพูดว่าคนเวลาเดทกันอะจะมีการโคฟกันแล้วหนูดีก็มาสังเกตแล้วหนูดีสังเกตตัวเองเวลาเดทตอนนั้นเรียนตอนเป็นโสดแล้วมันค้างอยู่ในหัวมากคือสมมติผู้ชายมาเดทกับเราถ้าเขาชอบเรามากๆอะเขาจะเริ่มโคฟเราเช่นถ้าเขาจะแบบสมมติเราทำท่าหนึ่งอะเขาจะโคฟท่าคล้ายๆกันหรือสั่งอาหารคล้ายๆกันหรือพูดจาไปในทำนองเดียวกันเพื่อให้เห็นว่ามันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเวลาดิมองไปที่คู่รักสมมติไปกินอาหารในร้านเนี่ยดิเห็นคนนั่งอยู่ดูละไม่ใช่แฟนก็สามีภรรยาจะดูว่าเขาเริ่มโคฟกันหรือเปล่าเออทุกคนลองเอาไปสังเกตดูมันก็เป็นอะไรที่อีกหนึ่งในสิ่งที่น่ารักดีนะคะน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นอะไรที่ได้ฝึกสมองเราเช่นกันส่วนในหัวข้ออื่นๆเนาะก็เพื่อนๆลองไปหานะคะถ้าชอบหนังสือในสไตล์นี้นะคะแนะนำให้ลองหาอ่านแล้วอ่านง่ายมากอินโฟกราฟิกเยอะมากๆเลยและอันสุดท้ายนะคะวันนี้ก่อนจากกันเพราะเดี๋ยววันนี้ดิฉันมีประชุม10โมงเช้านะคะรีบชิ่งนอนวันนี้งานเยอะมากวันเสาร์แต่งานเยอะมากนะคะ
ลองโต้แย้งกับตัวเองกำหนดจุดยืนว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วโต้แย้งกับตัวเองตลอดค่ะทำอย่างนี้ใช่หรือเปล่าทำอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าอันนี้สำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะคุณหมอบอกอย่างพวกเราที่เป็นแพทย์เวลารักษาผู้ป่วยเราจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอยู่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหมายถึงผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตหรืออาการแย่ลงเนี่ยเพราะให้ยาผิดหรือเกินขนาดเราจะต้องทำยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาผู้ป่วยได้ดีที่สุดก็เล่มนี้นะคะรีวิวแบบสั้นๆกรุบกริบสนุกๆ นะคะฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืมแปลจากภาษาญี่ปุ่นผู้เขียนเป็นแพทย์อยากให้เพื่อนๆไปสอยมากค่ะอย่างที่บอกเวลารีวิวหนูดีไม่ได้เล่าทั้งเล่มเนาะเป็นน้ำจิ้มกรุบกริบนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ช่วยกันอุดหนุนตลาดหนังสือตลาดสำนักพิมพ์ให้เขาอยู่ได้นะคะไม่ตายหายไปจากโลกนี้ก่อนเนาะแล้วนี่ก็อ่านหนังสือสัปดาห์ละเป็น10เล่มเลยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้หนูดีพามาให้ดูเรื่อยๆแบบนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะเพื่อให้คนได้เห็นมากขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้10โมงเช้าเนาะพรุ่งนี้หัวข้อสนุกมากเป็นความลับอุบไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงและนี่ก็คือดอกบานชื่นของดิฉันพามาให้ดูหนังสือเล่มนี้มีขายที่ไหนของสำนักพิมพ์นานมีค่ะหาซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะหรือทักไปที่นานมีบุ๊กเลยดิฉันเขาไม่ได้จ้างดิฉันมาพูดนะคะดิฉันพูดเพราะชอบหนังสือเล่มนี้นะคะโอเคเลยบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดี Brain Works และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ